ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นและการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงที่ผลประกอบการเนี่ยออกมากันหมดแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ไตรมาสที่4กันแล้วนะคะก็จะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งที่วันนี้เราจะได้นำข้อมูลมานำเสนอนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลประกอบการในไตรมาส3ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างที่เราเรียกว่าไตรมาสต่อไตรมาสหรือว่าของปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มที่สดใสแล้วก็นักลงทุนหลายๆท่านก็สนใจนะคะส่วนว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วมีทิศทางเป็นยังไงกันนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนนะคะคุณวรัญญูศิลาสวัสดีค่ะคุณวรัญสญวัูสดีคคระับสวัสดีครับค่ะผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยไตรมาสที่สามเนี่ยต้องถามก่อนว่าพอใจไหมคะสำหรับผู้บริหารหรือว่ายังมีอะไรที่เรียกว่ายังมีข้อที่อยากจะอธิบายให้กับนักลงทุนไหมคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือผมมองว่าเรามันเป็นไปตามคาดนะครับคือต้องบอกว่าสองไตรมาสแรกเนี่ยที่ผ่านมาครับเราอาจจะผิดคาดไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอไตรมาสสามออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดครับเป็นไปตามคาดนี่หมายถึงว่าดีตามที่เราคาดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าไตรมาสสามเนี่ยดีไปตามที่เราคาดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปีนี้นะคะก็คือไตรมาสสามที่ผ่านมา9 เดือนเนี่ยเปรียบเทียบกับเมื่อ9 เดือนปีที่แล้วซึ่งเรายังมีปัญหาเรื่องของโควิดอยู่นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีการผ่อนคลายกันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกนอกบ้านในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะมันมีพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นไหมคะเปรียบเทียบ9 เดือนปีนี้กับปีที่แล้วอะค่ะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบ9เดือนนะครับคือจะเห็นว่า revenue เราเนี่ยสูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยแต่พอมาเป็นตัว bottom อะครับอาจจะดูน้อยลงไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราก็มี cost ที่เรา invest ลงไปนะครับอย่างการเช่าที่เพิ่มหรือว่าเรื่องของการขยายพื้นที่เช่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมี cost ที่มันสูงขึ้นในบางส่วนนะครับแล้วตอนเนี้ยในปีนี้จริงๆต้องบอกว่าเราพยายามลงทุนในเรื่องของตัวระบบนะครับพยายามทําระบบให้ทีมงานเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคอสพวกนี้อินเวสต์ลงไปบ้างนะครับก็เลยอาจจะดูคอสมันสูงแล้วบวกกับเรื่องของค่าน้ํามันที่สูงขึ้นก็ทําให้การขนย้ายเรามีคอสที่สูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอสที่สูงขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะไปน็อกเอาท์กับตัวรายรับที่เรารับมานะครับค่ะถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงค่ะว่าแนวโน้มตรงนี้มันจะต่อเนื่องไปถึงปีไปถึงไตรมาส4ไหมคะถ้าเกิดมองในไตรมาสสี่อะครับผมมองว่าเราก็จะเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่ดีนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่าจริงๆปีหน้าเนี่ยน่าก็น่าจะเป็นปีที่ดีของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดกลับไปดูในตัวของสินเชื่อรถยนต์นะครับคือเราเคยปี62เราเคย NPL อยู่สัก1.8กว่าๆนะครับแต่ปี63ปี64เนี่ยจะอยู่สัก14-15%นะครับเพิ่งมีไตรมาสสามปีนี้ครับที่เพิ่งโงหัวขึ้นมาเป็น1.66%นะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดตัวเลขผิดหรือเปล่ามันเป็นหนึ่งจุดอาจจากไตรมาสอาจจากปี62นะครับเป็น1.86นะครับค่ะค่ะส่วนไตรมาสสามไอ้ตัวทีครับในปี63ใช่ไหมคะในในปปีีหหกกสามหกสี่ค่ะในปี6364อ่ะครับเป็น1.4-1.5%นะครับเพิ่งมาโงหัวเป็น1.66ในไตรมาสสามปีนี้นะครับคุณเรนยูกำลังจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัว NTL เราค่อนข้างจะสูงกว่าณปัจจุบันในปี63กับปี64เนี่ยเรียกว่า NPL มันยังต่ำกว่าตอนปี62นะคะแต่พอมาถึงวันนี้นะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือในปี65ช่วงปลายๆเนี่ยตัว NPL มันเริ่มที่จะกลับสูงขึ้นมา
อย่างนั้นใช่ไหมคะซึ่งเราพอจะมองเห็นภาพได้ไหมคะว่าถ้า NPL มันสูงขึ้นเนี่ยแปลว่ามันจะเริ่มมีรถที่ถูกยึดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกครับคือถ้าเกิด NPL สูงขึ้นนะครับแปลว่าสินค้าที่จะถูกยึดเข้ามาเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาในระบบนะครับคือต้องบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมองอยู่นะครับก็คือเรื่องของ State 2 State 2คืออะไรนะครับอืม State 2คือหนี้สงสัยว่าจะเสียนะครับยังไม่ถึงเป็นหนี้เสียสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเริ่มมีการเพ่งเล็งนะครับคือตัวเนี้ยมันโตจาก7%ในปี62เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่สัก13%กว่าโอ้เกือบเท่านะครัตบัวเลยเหรอคะครับแต่คงไม่สะท้อนมาเป็นตัว NPL ทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้เพียงแต่ว่าก็มีความคาดหวังได้ว่าตรงเนี้ยจะกลายมาเป็น NPL บางส่วนครับถ้าสมมติว่าตัวหนี้ที่เราเรียกว่าหนี้สงสัยจะศูนย์หรือว่าที่ทางคุณวรัญญูพูดถึงว่าเป็น stage 2เนี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแปลว่าแนวโน้มตัว NPL หรือว่ารถที่จะถูกยึดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเรียกว่าอยู่ในวงจรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยได้มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมถูคกะครับถูกครับถูกครับค่ะก็แสดงว่าในปี66เนี่ยที่คุณวรัญญูพูดเมื่อกี้ว่าในไตรมาส4ต่อเนื่องไปถึงปี66เนี่ยก็คือว่าโอกาสของเราก็จะมีมากขึ้นแนวโน้มก็จะมีมากขึ้นนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าโดยปกติเนี่ยค่ะไตรมาส4ของเราเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นไฮซีซันปกตินะคะหรือว่าไม่ใช่คะคือต้องบอกว่าสองปีที่ผ่านมานะครับซีซันมันถูกแบบนัท่นำใเหป้ลี่รยนวนไปหมดนะครับทำให้รวนไปหมดนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอืมจะเริ่มเห็นเป็นซีซันมากขึ้นครับภาวะปกติเนี่ยมันเป็นซีซันแนลแบบไหนคะช่วงไหนคะไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองหรือไตรมาสไหนคะคือปกตินะครับไตรมาสสองไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็จะดีนะครับแล้วไตรมาสสองอาจจะหดตัวลงมาบางส่วนนะครับเนื่องจากมีวันหยุดเยอะนะครับแล้วไตรมาสสามไตรมาสสี่เราก็จะดีครับจริงๆไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเชิญหมอเคเลยค่ะขออนุญาตอีกทีนะครับเมื่อกี้คุณดิ๊กบอกว่าไตรมาสหนึ่งจะไตรมาสสองจะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปีไตรมาสสามสี่ก็ค่อยๆดีขึ้นถูกไหมครับครับสี่ก็จะเป็นไฮซีซั่นของเราคือจริงๆต้องบอกว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่ครับจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับอ๋อโอเคโอ้แต่ว่าผมไปดูย้อนหลังเนี่ยมันหลายปีนะที่ไตรมาสสี่เราจะเกือบจะดีสุดของเรคารับเลยอะก็เลยแบบเอ๊ะปีที่แล้วเนี่ยมันทําให้สูงมากเลยปีนี้เนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งที่จริงๆแล้วดูเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันพามาให้เราเนี่ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วอะถูกไหมเพราะว่ารถก็มีคนบอกตอนนี้ไปที่ศูนย์ประมูลของเราเนี่ยบอกรถเต็มลานเลยอันนี้จริงนะฮะเรื่องแรกรถเต็มลานจริงนะฮะจริงครับจริงครับต้องบอกว่าตรงเนี้ยมีผลสองเรื่องนะครับคือหนึ่งคือรถยึดเนี่ยเข้ามาปริมาณเยอะนะครับสองคือเปอร์เซ็นต์การขายออกเนี่ยอาจจะต่ำลงแต่ทีเนี้ยไม่ได้แปลว่าสินค้ากลุ่มพวกนี้ครับในอนาคตจะขายไม่ได้จริงๆขายได้เพียงแต่ว่าขายณเวลาไหนขายณราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองครับขายนะราคาเท่าไหร่โอเคก็คือว่าทางแบงค์เนี่ยที่บอกที่คุณนิกพูดอะว่า NPL มันเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยไงเกินไม่คิดเป็น NPL พอรัฐบาลบอกเฮ้ยหมดมาตรการแล้วแบงค์ก็เลยอ่ะขายยึดก่อนก็อาจจะขายได้ราคาดีกว่าแต่ปรากฏยึดมาเสร็จปั๊บตอนนี้บรรดาซัพพลายมันอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันเยอะไปหน่อยผมเห็นทั่วโลกเป็นคล้ายกันนะรถมือสองเนี่ยราคาลงค่อนข้างเยอะอันนี้ของเราล้อไปกันด้วยกันไหมฮะรอไปด้วยกันครับรอไปด้วยกันครับคือตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีมาครับรถมือสองเนี่ยราคาลงทุกเดือนนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นกับยุคแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อบางรุ่นอาจจะลงเยอะหน่อยบางรุ่นอาจจะลงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วยนะครับอ๋อกับกันเลยภาพเมื่อ2 ปีก่อนนี้ดีลเลอร์ต้องแย่งกันซื้อเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวปล่อยได้ราคาดีขึ้นตอนนี้ดีลเลอร์อาจจะชะลอนิดหน่อยเพราะว่าลุ้นว่าอาจจะมีราคาต่ำกว่านี้ครับอ๋อเพโรอาะวเค่าตอนนี้ต้องบอกว่าทางดีลเลอร์เองครับเขาก็ expect ว่าสินค้าเนี่ยจะเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดีมานด์จะฝรั่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มองว่าพอดีมานด์ฝรั่งเข้ามาเนี่ยครับตัว
ไอ้โทษทีครับพอซัพพลายฝัดเข้ามาครับดีมานด์คงเดิมเนี่ยแปลว่าเขาจะได้สินค้าที่ถูกลงนะครับเขาก็เลยมองว่าเอ้ยยังไม่จําเป็นต้องรึซื้อณวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูไตรมาส3กับไตรมาส2ครับรายได้เราเติบโตขึ้นเป็นนิวไฮถูกไหมครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงจํานวนรถที่ประมูลกับเราเนี่ยจำนวนที่ผ่านการประมูลมากขึ้นถูกไหมจํานวนทคี่ือจบมีครับคือมีสองเรื่องครับต้องเรียนอย่างนี้คือเรามีการขึ้นค่าดําเนินการณเดือน8นะครับจาก9,000เป็น10,000 บาทนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมี variable cost เพิ่มขึ้นบางส่วนนะครับทีเนี้ยแต่ bottom อะครับคือเราก็ยังได้ margin ในส่วนที่เราขึ้นราคาอยู่นะครับอ๋อโอเคก็แล้วไอ้ตัว variable cost เนี่ยฮะแนวโน้มในไตรมาสถัดๆไปมันแนวโน้มมันจะลดลงไหมครับเพราะว่าเราธุรกิจเราส่วนใหญ่เราเป็น fixed cost ไงใช่ไหมคุณนิกเวลาเราลงรายได้โตมากๆบางทีมันจะลงมาท่อมไลน์ไปเลยครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตัว variable cost ที่พูดถึงนะครับเราขึ้นจาก9,000เป็น10,000เนอะทีนี้เนี่ยตัว variable cost เนี่ยไม่ถึง1,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราได้มาจิ้นส่วนต่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีค่าอะไรที่ไปดูแลตัวสินค้ามากขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นนะครับแล้วจุดพวกนี้มันจะมีจุดที่มันเริ่มถ่างไหมคุณนิกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดลดมันเพิ่มถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มแบบมาที่มันจะถ่างถูกไหมฮะคือผมเข้าใจว่าครับ variable cost เนี่ยที่คุณนิกพูดถึงว่าอนาคตมันจะถ้าเราเทียบกับปริมาณเนี่ยมาที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อจํานวนรถเนี่ยมันมีสเกลของมันอ่ะถูกไหมฮะเพราะผมฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆตอนเนี้ยรายได้มันโตแล้วแต่คุณนิกบอกว่ามี variable cost หรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่มันขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่มันเพิ่มขึ้นอยู่เราก็นั่งส่วนใหญ่จะมองว่าเอ๊ะมันจะมีจุดไหนไหมที่แบบว่าถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมาร์จิ้นมันจะถ่างให้ไปเลยคือยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ฟิกคอสของเราเนี่ยก็จะเป็นคอสระดับหนึ่งถูกไหมครับเพียงแต่ว่า variable cost เนี่ยมันไปแปะกับตัวที่เป็นส่วนเพิ่มเท่านั้นเองคือมันไม่ได้คิดทั้งก้อน10,000 บาทนะคเรขั้บาใจมันคิดจากฐานตัวก้อน1,000 บาทที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เราเซอร์วิสลูกค้าเพิ่มนะครับแต่พอเวลาสินค้าเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังไงมาร์จิ้นก็จะถ่างมากๆครับอ๋อครับกำลังอยากจะลุ้นว่าคุณนิกจะบอกไหมว่าสินค้าเข้ามาอีกกี่คันถึงจะเริ่มถ่างหรือนักลงทุนก็จะไปประเมินต่อว่าจุดไหนที่เราจะเริ่มเป็นแบบเซอร์วิสสปอตของนักลงทุนนะโอเคถ้าอย่างนั้นเอางี้คือราคารายได้ในไตรมาส3โตขึ้นเพราะเรามีการขึ้นค่าดําเนินการถูกไหมฮะแต่ตัววอลลุ่มเนี่ยเราบอกได้ไหมครับว่ามันเพิ่มขึ้นล้อไปด้วยกันไหมครับคือจริงๆวอลุ่มก็เพิ่มขึ้นครับในไตรมาสสามครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปตกท้องช้างนิดหน่อยในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองนะครับก็เลยทําให้วอลุ่มโดยรวมเนี่ยทั้งปีเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่อ๋อโอเคแต่ดูเหมือนกับมาร์จิ้นเราก็กระโดดขึ้นในไตรมาสสามจากไตรมาสสองนะครับทีนี้จะจากกุศยาถามแล้วแหละว่าแนวโน้มไตรมาสถัดไปมันจะเป็นยังไงผมดูทรงก็น่าจะดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะปีที่แล้วเราทําไม่ดีไงคุณนิกเราจะชนะไหมฮะปีที่แล้วก็ expect อยู่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องบอกว่ามีไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองที่มาฉุดรั้งไว้เยอะพอสมควรเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเรา expect ไว้ว่าอ่ะไตรมาสหนึ่งไม่ดีแน่ๆนะครับแต่พอไตรมาสสองออกมาเอาคำไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ยากนิดนึงครับแต่ก็ยัง expect อยู่ครับมันแต่ไตรมาสสี่มันไม่น่าเกี่ยวเลยเนี่ยคุณนิกใช่ไหมฮะไตรมาสสี่ก็เป็นเรื่องของไตรมาสสี่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงฮแะต่ถ้าเกิดมองทั้งปีครับถ้าเกิดมองทั้งปีอ๋อโอเคไตรมาสสี่อาจจะดีแต่ว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยไปฉุดทั้งปีให้แบบมันไม่ดีมากครับแค่นั้นเองงั้นผมขายเป็นความรู้แล้วกันนะครับถ้าผมเป็นคนประมูลรถดีลเลอร์นะฮะซื้อรถคุณนิกไปขายเดิมทีเนี่ยผมก็มีราคาในใจว่าถ้าที่ผมเข้าใจนะเขาจะซื้อไปเสร็จปั๊บแล้วก็ไปทําราคาขึ้นมาทางมาร์จิ้นอีกสัก20%แล้วก็ไปขายถูกไหมครับตอนนี้ช่องว่างระหว่างมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมตรงนี้ช่องว่างระหว่างมือหนึ่งกับมือสองครับตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าค่อยๆถางขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆราคารถมือหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิกซ์ไว้อยู่แล้วแหละสมมุติว่าล้านหนึ่งก็ยังเป็นล้านหนึ่งอยู่นะครับเขาอาจจะมีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ไปแต่ว่าทีเนี้ยราคารถมือสองครับคือโดยปกติเนี่ยขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับถ้าเกิดรุ่นที่ยอดนิยมหน่อยก็อาจจะหางสัก30%อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดบางรุ่นไม่ค่อยนิยมอาจจะหางถึง50%อะไรเงี้ยครับ
มันมีไหมฮะว่าช่องว่างระหว่างมือหนึ่งกับมือสองมีผลต่อการตัดสินใจของดีลเลอร์ไหมครับว่าเฮ้ยเรามันถ่านจนถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยโหมันถูกกว่ามือหนึ่งเยอะเลยอ่ะเอาซื้อไปขายอาจจะขายง่ายกว่าอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดีมานด์มากกว่าครับคือถ้าเกิดดีมานด์นะตอนนั้นเนี่ยมีความต้องการสูงมากๆเนี่ยครับเขาก็จะสามารถซื้อสมมุติว่ารถ A มีความต้องการในตลาดสูงมากเขาอาจจะเลือกซื้อรถประเภทนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดรถ B ที่ขายออกยากๆหน่อยอาจจะค้างสต็อกอยู่สักเดือน3 เดือน6 เดือนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะชะลอซื้อกลุ่มพวกนี้โอเคคือไม่อาจจะไม่เทียบกันโดยตรงชัดๆนะครับเพราะว่าช่วงโควิดผมเข้าใจว่ารถมือหนึ่งเนี่ยมันผลิตไม่ได้ทําให้ดีมาใชร่์รถมือสองมันเยอะถูกไหมฮะถูกครับแต่ตอนนถีู้กคดรีับมาร์รถมือหนึ่งมันเขาผลิตกันแล้วอ่ะทําให้คนก็เริ่มมีตัวเลือกมากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วเรามีแนวมีแผนรับมือไหมครับว่าสมมติเหตุการณ์เนี่ยเราเห็นแล้ว NPL มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถยึดก็มาแล้วล่ะแต่ดีลเลอร์ยังชะลออยู่ยังรู้สึกแบบว่าแหมใครรอใจเย็นอยู่ไงครับเรามีแผนรับมือยังไงครับเรื่องนี้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคือพื้นที่ในการจอดของเรานะครับยังรองรับได้อีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าการที่เขาชะลอซื้อครับเป็นปัจจัยลบนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดเท่านั้นเองว่าโอเคตอนเนี้ยเขามองว่าอนาคตสินค้าจะเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะลดลงเขาก็ชะลอการซื้อไปแต่ว่าสุดท้ายอนาคตนะครับผมก็เชื่อว่าสินค้ามือสองครับมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้เราคอยแบบเก็บสต็อกไว้ก่อนเพื่อรอวันที่จะขายนะครับธนาคารก็แบบโอ้ยเอ้ยคุณนิกแบบเรายึดมาแล้วอ่ะเราอยากให้ได้สภาพคล่องเนี่ยคุณนิกช่วยเร่งการขายให้เราได้ไหมอย่างเงี้ยเขามีภาวะกดดันเข้ามาทางนี้ไหมฮะว่าเขาก็อยากได้เงินกลับไปขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเก็บรถไว้นานๆเรามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือค่าใช้จ่ายในการเก็บของเราน้อยมากครับเนื่องจากว่าส่วนมากเนี่ยเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะค่าคนค่าไฟค่าพื้นที่นะครับเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าพื้นที่เรายังมีอีกเหลือเฟือซึ่งจริงๆต้องเรียนอย่างนี้จริงๆในปีนี้ปีหน้าครับเรามีแพลนที่จะขยายพื้นที่เก็บด้วยนะครับพื้นที่เก็บที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่จํานวนพื้นที่นะครับแต่เป็นสาขาที่เป็นจังหวัดใหม่ๆนะครับเพื่อรองรับในการยึดรถให้เข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับปกติเขาอาจจะขับสัก100 กว่าโลอะไรเงี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาขับสัก70 โลเนี่ยทําให้เขาสามารถยึดรถมาเข้าพื้นที่เราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับคือนี้เป็นแพลนที่มองหลไัวก้ๆคือตอนนี้เราตุนเนี่ยเราตุนเป็นช่วงที่เราตุนของไว้ถูกไหมฮะแล้วก็ถึงเวลาปั๊บถ้ามีราคารถมือสองเขากลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บคราวนี้ดีลเลอร์เขาคงอยากจะกลับมาอยากจะได้รถทันทีตอนนั้นถูกไหมฮะครับคือยังไงสินค้ารถมือสองนะครับมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนมือกันอยู่แล้วแล้วก็ทางแบงก์เองเขาก็ไม่ได้อยากจะเก็บตัวสินค้าไว้นะครับคือต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยเป็นสินค้าด้อยค่าเนาะวันนี้100,000พรุ่งนี้90,00080,00070,000ไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะตั้งราคาประมาณไหนมากกว่าถ้าเกิดเขาตั้งไว้สูงแน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับงั้นผมขออนุญาตอีกคำถามเดียวครับอาจารย์โทษทีนะครไัดบ้เลยค่ะอ่าเราเราเราเก็บรถไว้แบบนี้แล้วคือโอเคอย่างที่ว่านะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องว่าเราเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือถึงจุดหนึ่งเราก็จะสามารถหมุนเวียนไปเรื่อยๆได้โอเคอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ของเราตอนนี้อ่าเดี๋ยวอาจจะเช็คอาจารย์คุชาก่อนก็ได้ครับผมโทษครับงั้นถามต่อเนื่องจากที่หมอเคพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะว่าเราอาจจะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นการตุนสินค้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อรถมือสองเข้ามาเป็นของเราถูกไหมคะไม่ได้ซื้อครับไม่ไดไ้ม่ซไืด้้อครซับื้อแต่ทีนี้เนี่ยพื้นที่ของเราที่คุณวรัญญูบอกว่าเราขยายจํานวนจุดที่เราจะเก็บรถเนี่ยมากขึ้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายฟิกคอสที่พูดถึงเนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือว่าคนที่เขาอยากจะเอารถมาร่วมประมูลเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าจอดรถให้เราไหมคะโดยปกติเราจะมีพีเรียดของเราอยู่แล้วครับว่าสามารถจอดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นรายที่ค้าขายกันประจําอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการซื้อขายหมุนเวียนตลอดเวลาก็เป็นการ
provide service ให้ลูกค้าไปนะครับการที่เราจะเพิ่มพื้นที่จอดเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรา expect ว่าสินค้าเนี่ยจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่การว่าเราเพิ่มพื้นที่จอดแต่มีสินค้าเท่าเดิมอืมนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือว่าฟิกคอสเราเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันจะไปชดเชยตอนที่เราประมูลรถออกไปแล้วเราก็ใช่ครับได้ค่าบริการตรงนั้นเพิ่มขึ้นเข้าใจถูกใช่ไหมคะค่ะครับทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของโครงการรถไฟฟ้านะคะที่รัฐบาลก็มีการสนับสนุนให้คนเนี่ยหันกลับไปใช้ไม่ใช่หันกลับไปคือหันไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะโดยการที่มีการสนับสนุนเรื่องของผสมภาษีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มีต้องเรียกว่ารถบางยี่ห้อที่เปิดให้จองรถใหม่ที่เป็นรถ EV แล้วก็บอกว่าโอ้โหภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยจำนวนรถใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อการที่คนจะหันมานิยมรถมือสองที่เป็นรถแบบรุ่นเก่าไหมคะผมมองเป็นสองมุมนะครับคือถ้าเป็นรถที่เป็นคลาสสิกคาร์จริงๆหรือว่าเป็นรถประเภทที่เขานิยมใช้กันนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปหรือว่าเป็นรถที่แบรนด์แปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะค่อยๆกระจายออกไปตามต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ราคาก็จะดรอปลงครับค่ะแล้วในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กำลังซื้อของคนเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยก็พูดกันถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะอยู่ในช่วงของขาขึ้นหรือว่าในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบกับกำลังซื้อของคนทั่วไปอะค่ะอันนี้มันมีผลกระทบกับการที่คนเขาอยากจะไปประมูลหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณรัตน์อยู่บอกว่าช่วงนี้ชะลอไปนิดนึงเนื่องจากมองว่าราคารถมือสองมันจะลดลงก็รอไปก่อนแต่ว่าถ้ามันเกิดจากปัจจัยตรงนี้ก็คือเรื่องของกำลังซื้อเนี่ยค่ะมันมีผลไหมคะคือผมว่าเราอาจจะมองในสเกลของรถมือหนึ่งและรถมือสองนะครับคือแน่นอนว่ารถมือหนึ่งเนี่ยมันถูกฟิกซ์ราคาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือค่าใช้จ่ายของลูกค้ามากขึ้นนะครับคนอาจจะหันมาใช้รถมือสองแทนนะครับเหมือนที่เคยเหมือนปีที่แล้วครับที่ราคารถมือสองขึ้นไปเนี่ยผลกระทบก็มาจากการที่หนึ่งคือรถมือหนึ่งหาไม่ได้สองรถมือหนึ่งราคาแพงไปถ้าเกิดหันมาใช้รถมือสองเนี่ยก็จะประหยัดเงินในกระเป๋ามากกว่านะครับก็อาจจะในอีกมุมมองหนึ่งนะคะค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ในตลาดก็คุยกันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องที่ธนาคารเนี่ยไปร่วมมือกับทางเขาเรียกว่ามีการขายหนี้ออกไปแล้วก็มีการจัดตั้ง AMC เป็นของตัวเองนะคะมันก็ทำให้อาจจะแก้ปัญหาเรื่องการที่จะไปยึดรถหรือว่าไปยึดทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแก้ปัญหาตรงนั้นหรือว่าชะลอปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะไหมคะกับการที่เรามองว่ามันจะมีรถเข้ามาสู่ในวงจรของเราอะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือการที่ธนาคารขายหนี้ออกไปครับแน่นอนว่าการที่เขาตัดสินใจขายหนี้เนี่ยแปลว่าหนี้ก้อนนั้นๆเนี่ยเขาไม่สามารถบริหารจัดการได้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการบริหารจัดการนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาตลอดมาครับธนาคารก็มีการจัดการหนี้ประเภทนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหนี้ที่เป็นตัวรถนะครับที่เขาสามารถยึดได้เนี่ยแปลว่าเขายังสามารถเข้าถึงสินค้าประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มตรงนี้ครับก็จะไม่หายไปนะครับก็ยังอยู่นะครับก็ถ้าดูในภาพรวมก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับเรามากนักนะคะนี่ขอถามไปภาพกว้างนิดหนึ่งค่ะว่าในเรื่องของภาวะการแข่งขันตอนนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยการแข่งขันมันรุนแรงมากขึ้นไหมคะถ้าเกิดในภาพรวมอะครับคือผมมองว่าก็ยังมีบางเจ้าที่พยายามใช้ราคาเป็นตัวเล่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเลยเนี่ยการแข่งขันเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมมากๆจาก3-4 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วเนี่ยใกล้เคียงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าที่ขึ้นมาเป็นที่สองที่สามบ้างอะไรเงี้ยครับนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคล้ายๆเดิมมีการแข่งขันกันใกล้เคียงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าที่พยายามใช้ราคาเข้ามาสู้ครับ
เราก็พยายามจะไม่ลงไปเล่นเรื่อง price war กับเขานะครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานของเราให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้คนที่เอาสินค้ามาขายผ่านเราครับสบายใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาหลังจากเขาประมูลขายไปได้แล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่คนต้องการหลังจากเขาจัดการหนี้เนี่ยที่เขาตัดสินใจใช้เอาท์ซอร์สนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการปวดหัวกับเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเกิดโดนฟ้องต้องไม่มีปัญหานะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้ผู้เช่าซื้อเดิมก็จะมีการฟ้องร้องในส่วนของเจ้าหนี้เป็นประปรายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราประมูลขายเราเอาข้อมูลไปให้ศาลดูครับศาลก็เชื่อว่าเฮ้ยทุกขั้นตอนเนี่ยมันคอมพลีทหมดแล้วนะครับมีความเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะมักจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับก็เราก็พยายามสร้างมาตรฐานตรงนี้ไว้แล้วก็ทําให้ลูกค้าสบายใจที่สุดครับเสร็จโอเคเลยค่ะโอเคอ่ะผมถามเรื่องนี้ดีกว่ารถที่ยึดมานะครับผมเข้าใจว่าอย่างที่คุณนิกบอกเลยคือดีลเลอร์เนี่ยเขาก็อยากได้รถใหม่รถสดๆอ่ะคือยึดมาเสร็จแล้วปล่อยขายได้ไม่ยากนะเกินไปช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าผมดูแล้วช่วงที่เราดีๆนะดีลเลอร์อยากได้มากๆก็เป็นช่วงที่ตอนหลังรถคันแรกเนี่ยตอนนั้นรถใช้งานไม่เกิน5 ปีคนอยากได้มากๆตอนนั้นเราประมูลได้เยอะมากอีกทันเป็นช่วงนึงก็คือช่วงโควิดผมก็เข้าใจว่ารถที่ยึดเนี่ยก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคนก็มายึดรถอาจจะรถใหม่แต่ตอนเนี้ยรถที่เข้ามาในการประมูลที่เต็มๆเนี่ยมันเป็นรถอายุสักกี่ปีครับคุณนี้ต้องบอกว่าโดยสัดส่วนนะครับสัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือต้องบอกว่าที่บอกว่าลูกค้าอยากได้รถดีๆครับคือจริงๆลูกค้าทุกคนอยากได้รถดีหมดแหละเพียงแต่ว่า definition ของคําว่าดีครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกแบบทุกยี่ห้อทุกราคาเนี่ยมันมีตลาดของมันอยู่แล้วนะครับจริงๆขายได้ทุกแบบเลยครับไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นรถเกรด A เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าคนที่มาซื้อรถเกรด A อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งรถที่มาซื้อเกรด B อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองครับคำว่าเกรดเอเกรดบีนี่แบ่งตามอายุเหรอฮะหรือยังไงฮะคือมีหลายปัจจัยมากครับคือต้องบอกว่าเรามีการอินสเปกตัวสินค้านะครับเพื่อประเมินว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่งมอบข้อมูลให้ลูกค้าว่ารถคันนี้มีดีเฟกต์อะไรบ้างหรือว่ามีจุดดีจุดด้อยตรงไหนอะไรเงี้ยครับคือลูกค้าก็จะมีทั้งอยากได้รถที่ทนมาก็มีกับเละมาก็มีนะครับเขาอาจจะซื้อไปทำอะไรนะครับรถที่สภาพกลางๆก็มีเพราะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับรถที่สภาพดีเลยซื้อไปใช้ได้เลยหรือซื้อไปขายได้เลยอย่างนี้ก็มีนะครับคือต้องบอกว่าเซกเตอร์ลูกค้ามีหลากหลายมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากฐานข้อมูลนะครับเปอร์เซนเทจของตัวปีรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับเอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าดูอย่างนี้ใครอยากได้รถมือหนึ่งนะผมสมมติดีลเลอร์ไม่ชะลอการซื้อเนี่ยแต่ว่าเราสามารถทําการตลาดกับคนที่เขาเป็น end user ใครที่อยากได้รถตอนนี้โอ้โหรถมือสองสมมติถ้าเกิดแก็บมันเยอะมากๆเช่นแบบรถมือหนึ่งคันละล้านหนึ่งไปซื้อรถมือสองอายุห่างกันสักปีหนึ่งแต่ว่าถูกกว่ากันสัก30-40%มันน่าจะขายดีนะคุณนิกคิดว่าครับคือผมมักจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมมักจะเปรียบเทียบว่าเราเป็นเหมือนโฮเซลเนาะคือเราไม่สามารถเซอร์วิสลูกค้าได้1-1นะครับคือเราพยายามจะเซอร์วิสลูกค้าให้ได้ดีที่สุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะดูแลลูกค้าได้ดีเท่าเต็มรถไม่ได้นะครับคือสิ่งที่เป็นกำแพงเลยจริงๆนะครับก็คงเป็นเรื่องไฟแนนเชียลนะครับคือลูกค้าเนี่ย90%กว่าซื้อรถเนี่ยส่วนมากอยากทำไฟแนนซ์ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาระหว่างประมูลซื้อจนถึงจ่ายเงินมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับการที่ลูกค้าจะไปขอไฟแนนเชียลได้เนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ของเราที่เราจะมองว่าเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันเกิดให้ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเปลี่ยนวิธีในการทำไฟแนนซ์ไปเลยก็ไม่ง่ายนะนะครับเพราะเราก็มีการคุยกับไฟแนนซ์เรื่องนี้ตลอดนะครับตอนนี้ที่จะมีแล้วเนี่ยก็มีไฟแนนซ์บางส่วนเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะสูงนิดนึงนะครับลูกค้าก็เลยอาจจะยังชั่งใจอยู่ว่าควรจะเลือกใช้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังยิ่งแปลกเพราะว่าสมมติปัจจุบันเนี่ยเพอร์ซันนอลโลนที่เขาปล่อยสินเชื่อกันเนี่ยนะ
เขาไม่เห็นหาลูกค้าหรือว่าหาคนมาการันตียากแบบที่คุณนิกเป็นเลยหมายถึงคือผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะคือผมยังเห็นเวลาเขาปล่อยสินเชื่อเอานี้ไปใช้ก่อนเลย buy now pay later แล้วก็แล้วแต่เอาของไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาคืนแต่ของเราเนี่ยมันทําไมการปล่อยสินเชื่อมันถึงยากเพราะว่าคุณนิกเหมือนกับคุยกับพาร์ทเนอร์มาหลายครั้งแล้วถูกไหมฮะใช่ครจับริงๆมันไม่น่าจะยากไหมเพราะว่าจริงๆคนที่รับผิดชอบคือไฟแนนซ์ถูกป่ะเราก็คือเราก็ได้หมุนการเทิร์นโอเวอร์ได้เร็วขึ้นครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดมอง personal loan นะครับคือโลนที่ดอกเบี้ยสูงถ้าเกิดเอามาใช้กับตัวรถนะครับดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยต้องบอกว่ารถเนี่ยเป็นดอกเบี้ยแฟลตเรทเนาะดอกเบี้ยแฟลตเรทเนี่ยมันมักจะสูงกว่าดอกเบี้ยปกติที่คิดนะครับก็อาจจะตรงนี้อาจจะยังยากนิดนึงครับคือถ้าเกิดปล่อยเป็น personal loan ไปเลยครับก็มีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มสนใจนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่า personal loan ถูกกว่าดอกเบี้ยมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าบางคนเนี่ยก็อ่ะเอา personal loan มาใช้ซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมีนะครับโอเคก็คือความหมายคือไฟแนนซ์มาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าโหดอกเบี้ยมันต่ำแต่ NPL อาจจะสูงอาจจะไม่คุ้มกันเขาก็เลยแบบว่าชะลอการปล่อยถูกไหมฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเข้ามาในโปรเซสของการทำไฮเปอร์เชสลดนะครับคือมันจะมีขั้นตอนของไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดทำตามขั้นตอนเนี้ยก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำตามขั้นตอนพวกนี้เลยก็จะไปเข้าสู่ personal loan ซึ่งดอกเบี้ยแพงกว่านะครับแล้วลูกค้าก็อาจจะยังชั่งใจอยู่ว่าเอ้ยไม่เลือกใช้ดีกว่าก็เอาขั้นตอนนี้ขั้นตอนไฮเปอร์เชสก็ได้นี่เพราะว่าใครใครก็ขายรถมือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาขายรถมือสองแทนแล้วก็มือสองมือสามก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ผ่านเป็นโมเดลคล้ายๆไฮเปอร์เชสคือต้องบอกว่าการซื้อรถมือหนึ่งหรือซื้อรถจากเป็นรถนะครับสิ่งที่ลูกค้ารู้แน่ๆแล้วแล้วก็ไฟแนนซ์รู้แน่ๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือรู้ว่ารถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคันไหนนะครับแต่พอมาเป็นการประมูลของเราปุ๊บเนี่ยลูกค้าไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รถคันนี้หรือเปล่าถ้าเขาประมูลได้คือได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดเขาประมูลไม่ได้คือถ้าบอกว่าโปรเซสทั้งหมดที่ไฟแนนซ์ทำมาครับเท่ากับศูนย์เสียนะครับก็จะไปให้ประมูลเสร็จแล้วค่อยปล่อยไฟแนนซ์นี่แหละครับไอ้ขอโทษที่ผมถามตรงนี้อาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ครับอาจจะไปซื้อก็ได้ครับอยากจะรู้อย่างเอ๊ะถ้าเกิดเขาประมูลเสร็จแล้วก็เราค่อยๆปล่อยไฟแนนซ์ก็น่าจะได้คุณนึงหรือเปล่าก็มันก็จะมีโปรเซสอยู่4 วันซึ่งไฟแนนซ์ทำไม่ทันครับทุกวันนี้อ๋อเหรอครับแล้วถ้าเกิดงั้นถามต่อเนื่องตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเป็นอย่างที่หมอเคว่านะคะว่าประมูลเสร็จแล้วแล้วค่อยเปิดไฟแนนซ์ได้เข้าไปหาไฟแนนซ์เนี่ยคุณรันยูบอกว่ามีเวลา4 วันใช่ไหมคะทีนี้4 วันตรงนี้สมมุตินะคะว่าถ้าสมมุติว่าไฟแนนซ์สามารถปล่อยได้ขั้นตอนก็จบถูกไหมคะภายในสี่วันแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าขั้นตอนตรงนี้มันไม่จบหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าคนนั้นไปขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าอันนี้คือต้องจบไปเลยใช่ไหมคะก็แปลว่าลูกค้าคนนั้นก็จะไม่สามารถจ่ายค่ารถตัวนี้ได้ถูกไหมครับค่ะแปลว่ารถคันนั้นต้องถูกยกเลิกแล้วเราก็ต้องยึดมัดจำลูกค้าอ๋อแล้วก็มาเริ่มซึ่งใเหนมี่ย่ครับมันก็เป็นโปรมเัซนคสือที่มันยังขัดกันอยู่นะครับค่ะค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะซ้ำคือคนซื้อเนี่ยตั้งใจจะซื้อแหละแต่หาไฟแนนซ์ไม่ได้แต่ถ้าจะประมูลก็คือหมายความว่าต้องหาเงินมาหรือว่าต้องมีแหล่งเงินมาพอพร้อมพอสมควรใช่ไหมคะภใาชย่ในครับสี่ต้องจ่ายได้เลยสมมุติว่าผมอยากซื้อรถคันหนึ่งผมวางเงิน20,000ถูกไหมครับวางเงินเพื่อได้ป้ายประมูลมานะครับเสร็จแล้วผมประมูลไปหวังว่าจะได้ไฟแนนซ์คันนี้ผ่านแต่พอไม่ผ่านปุ๊บแปลว่าเงิน20,000ของผมนะครับศูนย์ไปเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วในแงคุณ่ฟังขนอะงของสหการประมูลเองอะค่ะได้มองถึงประเด็นตรงนี้ไหมคะว่ามันมีโอกาสไหมที่เราจะขยายไปที่เราจะเป็นคนไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าเองนะคะมีโอกาสเป็นคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเราพยายามจะไม่ทำตัว conflict of interest กับลูกค้านะครับคือถ้าเกิดเราปล่อยไฟแนนซ์ปุ๊บแต่ว่าต่อไปเนี่ยโปรเจกต์ตรงเนี้ยเราก็ต้องเอาไปแข่งกับลูกค้าละเพราะฉะนั้นเราพยายามทำโมเดลเป็นการหาพาร์ทเนอร์มากกว่านะครับคุณนิกครับงั้นโทษคครั่บะอาจารย์คุณเชนิิกญครัเบชิญมาเองถ้ารถเนี่ยเราเก็บไว้นานๆเนี่ยทางแบงก์เขาจะจัดการยังไงกันล่ะฮะเพราะว่าแบงก์เองก็คงอยากจะให้มันกลายเป็นหมุนเงินกลับมาให้ที่เขาใช่ป่ะ
เรามีระยะเวลาไหมครับว่ากี่ปีแบงค์บอกว่าเฮ้ยนานเกินไปแล้วเราอยากจะเอากลับอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าโดยทั่วไปนะครับทางแบงก์เองเนี่ยเขาพยายามเร่งขายของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังมองว่าราคามันยังไม่ได้เขาก็อาจจะตั้งไว้ก่อนคือต้องบอกว่ารถทุกคันนะครับพอเข้ามาที่ลานประมูลแล้วเนี่ยเข้ามาที่สต็อกเราแล้วเนี่ย99%กว่าๆเนี่ยคือขายออกหมดนะครับคือไม่ได้มีว่าไฟแนนซ์เอากลับไปอะไรเงี้ยครับ99%ที่คุณนึกว่านี่ใช้เวลานานแค่ไหนครับคือเฉลี่ยอยู่สักประมาณเดือนกว่าๆ2 เดือนครับเฉลี่ยเฮ้ยก็ไม่นานนะคุณนิกอ๋อเราก็เลยเลือกที่เราจะเก็บรถเอาไว้ในลานประมูลโอเคคือต้องบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆรถบางกลุ่มเนี่ยหลังจากเริ่มขายได้แล้วเนี่ยครับออกเร็วกว่านั้นมากเพียงแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ขายออกช้าซึ่งต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละไฟแนนซ์แต่ละลูกค้าเลยครับโอเคเพราะผมตอนแรกผมก็เอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราเก็บไว้เยอะๆใช่ไหมแล้วปรากฏว่าที่บอกว่าเราบอกดีลเลอร์เขารอให้ราคามันหยุดลงอะไรเงี้ยแต่กลับการดีลเลอร์บอกเฮ้ยเราไม่ได้รอราคาหยุดลงหรอกเรารอว่าคนเนี่ยจะซื้อ EV แทนหรือเปล่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอาจารย์กฤษยาอาจจะเขาแบบเอ๊ะจะซื้อรถดีรถอะไรเครื่องยนต์สันดาปหรือจะซื้อเครื่องยนต์ EV อะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นคนเทคความเสี่ยงตรงนี้เอาไว้ไงผมจะต้องเก็บตรงนี้อ่ะคือต้องเรียนว่าจริงๆจริงๆความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่เรานะครับคือก็อยู่กับที่ไฟแนนซ์นั่นแหละคือเขาเป็นคนปล่อยตัวสินค้าถูกไหมครับพอเทรนด์มันมาว่าคนเปลี่ยนไปใช้ EV เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าราคาสินค้าที่เป็นรถสันดาปครับราคาจะลดลงนะครับมันเหมือนแต่ก่อนเราใช้เกียร์กระปุกใช่ไหมครับเกียร์แมนนวลแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ออโต้กันเกือบหมดแล้วน้อยมากที่จะเห็นเกียร์แมนนวลครับก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆกันก็พวกเกียร์แมนนวลเนี่ยก็จะกระจายออกต่างจังหวัดมากขึ้นแล้วราคาก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วรถที่เราจอดนะคะที่เราจอดที่ลานของเราเรามีเดดไลน์ไหมคะว่าจอดนานเกินกี่เดือนแล้วเราถึงจะคิดค่าใช้จ่ายเรามีไหมคะหรือว่าเก็บไปได้เรื่อยๆคือจริงๆมีการคุยครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ practical เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับคือ finance ที่มาขายกับเราเนี่ยก็เป็นเจ้าหลักๆอยู่แล้วซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่ได้เกินระยะเวลามากหรืออาจจะมีเกินบางคันอะไรเงี้ยครับเราก็มีการคุยกันว่าอันนี้ก็ถือเป็นการเซอร์วิสให้นะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรครับค่ะเน้นถามไปถึงปีหน้านิดหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้คุณเรนยูพูดถึงว่าเราขยายจุดที่เราเก็บรถมากขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้ขยายพื้นที่แปลว่าเราจะขยายออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นปีหน้าเนี่ยค่ะเรามีแผนหรือว่ามีแผนที่จะขยายหรือว่าเพิ่มจุดพวกนี้เนี่ยสักกี่แห่งคะคือจริงๆแพลนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้นะครับรวมปลายปีนี้ถึงต้นไอถึงกลางๆปีหน้าครับมองว่าน่าจะสักประมาณ10 แห่งครับแห่งจะกระจายไปแถวจังหวัดไหนบ้างคะหรือภาคไหนคะคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยอาจจะเป็นแพลนไว้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ประกาศนะครับก็เลยอาจจะขอตรงนี้ไว้นิดนึงเพราะไม่อยากให้คู่แข่งรู้ข้อมูลด้วยโอนะครเคับค่ะค่ะแล้วแต่ก็มีการคุยกับไฟแนนซ์ตลอดนะครับว่าจุดเนี้ยน่าสนใจแล้วก็มี potential ที่จะรับสินค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากว่าเราจะขยายจุดที่เราเรียกว่าเก็บรถแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการเพิ่มลานประมูลไหมคะคือณปัจจุบันนะครับเรายังไม่ได้มองเรื่องเพิ่มลานประมูลไว้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีลานประมูลอยู่ประมาณ10 แห่งนะครับไม่รวมจัดงานนอกสถานที่นะครับซึ่งผมมองว่าเราค่อนข้างพอเพียงแล้วนะครับเพราะว่าโดยมากเนี่ยก็จะเป็นอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับก็ซึ่งต้องบอกว่าปีที่เป็นโควิดเนี่ยเราแทบจะใช้บริการลานประมูลในสาขาเนี่ยน้อยนะครับเนื่องจากว่าทางทีมที่ของไฟแนนซ์ครับก็กังวลใจเรื่องโควิดไม่อยากจะออกไปต่างจังหวัดนะครับเราก็หันมาใช้ในเรื่องของคือดิจิตอลออกไลฟ์มากขึ้นนะครับค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือไอ้ตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มของเราอะค่ะเข้าใจว่าตอนช่วงที่มันได้ประโยชน์เยอะๆก็คือตอนที่เราเกิดโควิดนะคะแล้วเราก็ไปที่ลานประมูลกันไม่ได้เราก็ประมูลกันผ่านทางแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าแนวโน้มมันยังดีเหมือนตอนโควิดหรือว่ามันดีกว่าตอนโควิดคะครับ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะครับเรทน่าจะอยู่สัก5% 10%ที่ใช้ออนไลน์นะครับแต่พอโควิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีพีเรียดหนึ่งที่แน่นอนว่าเราปิดร้าน100%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์ขึ้นมาเป็น100%เลยนะครับตอนเนี้ยเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ80%นะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เข้ามาที่ลานประมูลหรือส่งคนมาดูสินค้าที่ลานประมูลนะครับแต่บิดออนไลน์นะครับคือคนค่อนข้างมั่นใจในตัวระบบมากขึ้นแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสภาพของเราด้วยคือต้องบอกว่าการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องดีแคลร์สินค้าเนี่ยให้ชัดเจนมากที่สุดให้คนเนี่ยรู้ข้อมูลเสมือนกลับมาที่ร้านเองนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาเรื่อยๆอยู่ครับค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะอีกนิดเดียวค่ะว่าตอนนี้เราพูดถึงสหการประมูลแล้วเราก็จะมุ่งเน้นไปแต่เรื่องรถเนี่ยนะโดยเฉพาะรถยนต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเข้าใจว่ามันจะมีการประมูลทั้งพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งพวกเรียกว่าของมีค่าต่างๆนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าสัดส่วนในการประมูลของเหล่านี้มันเป็นแบบไหนบ้างคะต้องพูดตรงๆเลยครับว่าต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้ครับยังถือว่าน้อยมากๆนะครับเราอาจจะยังเพิ่งตั้งแขนมากๆแต่ก็ยังมองเป็น opportunity อยู่นะครับอย่างเช่นพวกการประมูลภาครัฐนะครับก็จะมาเป็นเหมือนเป็นครั้งๆไปอะไรเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นรายได้หลักของเรานะครับคือยังไงเราก็ยังโฟกัสในเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่แต่เราก็ยังมองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเกิดทําสินค้าอื่นๆแล้วเกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้เรานะครับก็ยังทําอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะเป็นขั้นตอนการลองผิดลองถูกบ้างอะไรเงี้ยครับงั้นไอ้ตัวที่เราประมูลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะแนวโน้มมันเพิ่มมากขึ้นไหมคะคือเท่าที่ผมคุยกับทีมครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการประมูลตัวอสังหาริมทรัพย์บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องเอาท์คัมเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่มั่นใจซะทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะอยู่ในขั้นตอนลองผิดลองถูกบ้างนะครับเชิญโอเคค่ะครับอ่ะงั้นเอาเป็นเป้าปีหน้าแล้วกันครับทางบริษัทได้คุยกันเรื่องเป้าปีหน้าแล้วถูกไหมครับคุยแล้วครับคุยแล้วครับตั้งเป้าไว้สักเป็นตัวเลขยังไงฮะคนนี้ คือถ้าเกิดพูดเรื่องตัวเลขอะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกๆปีเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้สัก5% 10%อะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมอะผมจะตั้งเป้าเป็นเรื่องของรายได้และกําไรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกว่าผมจะโฟกัสเรื่องของโปรเซสงานเรื่องของทีมงานมากกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยโฟกัสหนักๆเลยเนี่ยเรื่องของการเทรนนิ่งคนแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของทีมงานนะครับอันนี้คือโฟกัสหลักๆในปีหน้านะครับมันมีผลยังไงฮะสมมตินักลงทุนบอกว่าเฮ้ยหลักอยากปักกิ๊บไปเป็นตัวเลขอ่ะคนนี้แล้วคือมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับหรือยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือตอนนี้เอมมิ่งของเราคือเราพยายามเข้าหายูเซอร์มากขึ้นนะครับการที่เราเข้าหายูเซอร์มากขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยมันต้องดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการเซอร์วิสที่ดีแต่ว่าผมยังมองว่าเราควรจะดูแลทีมงานเนี่ยให้ดีกว่านี้เพื่อให้เขาสามารถส่งมอบความดีพวกนี้เซอร์วิสพวกนี้ไปหาถึงลูกค้าได้นะครับคืออันนี้เป็นอาจจะดูแบบค่อนข้างนามธรรมนิดนึงนะครับคือผมก็มองว่าพนักงานของผมอะทำงานค่อนข้างหนักนะครับก็เลยอยากจะให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ความสุขพวกนี้ก็จะส่งไปถึงลูกค้านะครับอืมครับครับครับก็ดูน่าสนใจครับอืมต้องบอกว่าเราดีใจแทนพนักงานเนาะที่มีผู้บริหารเห็นคุณค่าพนักงานนะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยค่ะทางคุณเรื่องอยู่มองว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมคะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราเรียกว่าสักหนึ่งหรือสองอันดับแรกๆที่เราจะต้องระมัดระวังและเรามีวิธีการบริหารจัดการตรงนั้นยังไงบ้างคะคือถ้าเกิดมองเรื่องความเสี่ยงแน่นอนว่าความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยครับที่เราเจอมาตลอดนะครับก็คือเรื่องของ regulation นะครับ regulation ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างปีนี้ครับก็มี regulation ที่เรื่องของสคบนะครับที่มาเอฟเฟกต์เราก็มองว่าอย่างที่เรียนนะครับว่า regulation เนี้ยส่งผลอะไรส่งผลให้
ระยะเวลาการจอดสินค้ามากขึ้นแต่เราก็ยังมองว่าพื้นที่ของการจอดของเราเนี่ยยังมีอย่างเหลือเฟือนะครับแล้วเราสามารถ move ไปในที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองเป็นความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเยอะมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับเรื่องน้ําท่วมซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโฟกัสหลักของเราที่เราดูตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งในปีหน้าเนี่ยและปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราพยายามจะขยายสาขามากขึ้นนะครับต้องบอกว่าเราก็มีการเซอร์เวย์กันหนักมากนะครับว่าเฮ้ย2-3 เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีน้ําท่วมอ่ะก็อาจจะเป็นข้อดีในข้อเสียอ่ะเขาเกิดน้ําท่วมเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูจริงๆว่าเฮ้ยพื้นที่เราจะเช่าเนี่ยตรงนั้นน่ะไม่เกิดน้ําท่วมในปีนี้นะหรือไม่เกิดน้ําท่วมในปีก่อนๆที่ผ่านมาอะไรนะครับก็ถือเป็นโชคดีในโชคร้ายแล้วกันครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก็นึกไม่ออกครับคือเหมือนกับเดี๋ยวผมก็เข้าใจว่าประเด็นของเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่รถมาเต็มลานแล้วล่ะเหลือแค่ว่าโอกาสตอนนั้นจะมาเมื่อไหร่ซึ่งถ้ามาตอนนั้นเนี่ยผมว่ากําไรเราก็จะมันน่าจะเรียกว่าระเบิดเลยเพราะว่าเราก็ขึ้นราคาค่าบริการไปแล้วถูกไหมครับตอนนี้จะเป็นช่วงของการลงทุนอยู่แต่ว่านักลงทุนน่ะเขาคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวจริงๆเมื่อไหร่คุณนิกมีในใจไหมมันมีในใจไหมว่าแบบว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือจริงๆต้องบอกว่าปีหน้าครับน่าจะมีสินค้าเข้ามาเยอะขึ้นนะครับมากๆนะครับคือแต่ผมก็ยังมองในเรื่องของความซัสเทนอยู่นะครับผมเชื่อว่าทางไฟแนนซ์เองครับเขาก็อยากจะซัสเทนเหมือนกันคือการที่เขายึดสินค้าทั้งหมดเข้ามาทีเดียวเลยเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าครับราคามันลงดิ่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะมีการบริหารจัดการค่อยๆทยอยยึดเข้ามาเรื่อยๆนะครับในลักษณะที่ไม่ได้แบบขึ้นมาเป็นเท่าตัวหรือ2 เท่าตัวอะไรเงี้ยครับคือก็จะค่อยๆมาแต่ว่าจะมาแบบในลักษณะที่เสถียรนะครับครับโอเคก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทางทีมสาการประมูลครับเชื่อว่าปีหน้าเป็นปีทองแน่นอนนะครับ ขอบคุณมากเลยครับค่ะเราก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่เราก็จะฝากเอาไว้เสมอนะคะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะเราก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลท่านก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจนะคะก็ย้ำกันทุกๆครั้งแล้วก็ย้ำเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นคติของเรานะคะว่าเราให้ข้อมูลแล้วก็เราไม่ได้ชักชวนหรือโน้มน้าวอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนนะคะคุณพรัญญูศิลาค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะคะที่กุศยาลีลหาวงแล้วก็นายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชรวมทั้งทีมงานมานี่ท้องทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ